มีกระแสเคยได้ยินนะน้องๆนะเด็กวัยรุ่นบางทางพูดว่าสิ่งของโครงการเนี่ยของในหลวงรัชกาลที่ 9ทำไว้เนี่ยไม่มีประโยชน์นะเพราะอะไรไหมบอกว่าไม่มีประโยชน์เพราะเนี่ยยังจนอยู่เลยทุกวันนี้ประเทศไทยยังจนอยู่เพราะนั้นแล้วสิ่งของโครงการไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะอันนี้เป็นคำพูดที่ไม่จริงนะไม่จริงชัดเจนเพราะว่าเราได้รับรู้นะถ้าผมเชื่อว่าน้องๆหรือทุกคนที่ศึกษาดูเนี่ย4,000กว่าโครงการในหลวงรัชกาลมีประโยชน์มากมายไม่แน่นะถ้าไม่มีสิ่งของฝากโครงการนี้นะผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยจะแย่กว่านี้วันนี้เสียบ้านของความคำตอบในหลวงเนี่ยช่วยคนในประเทศอย่างมากมายอย่างเช่นฝนหลวงก็รู้อยู่ว่าดีตรงไหนนะตั้งหันใช้พัฒนาครับแก้ปัญหาน้ำเสียและก็มีโครงการอีกสิ่งโครงการเยอะมากมายวันนี้ผมพูดไม่หมดแล้วฮะเพราะนั้นเนี่ยผมจะบอกฟังว่าทุกโครงการนะถ้าน้องๆได้ศึกษารู้มีประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศจริงนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยเขาใช้วิธีการใส่ร้ายในหลวงนะใส่ร้ายรัชกาลที่ 9ของเราวันนั้นนะว่าเสียบ้านโครงการมีประโยชน์เพราะทุกวันนี้ประเทศเรายังจนอยู่เลยนะไม่จริงนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะประเทศเราถ้าไม่มีสิ่งของโครงการนะยิ่งแย่กว่านี้นะเพราะอะไรฮะเพราะจริงๆแล้วมันเกิดการโกงกินการคอร์รัปชันมากกว่านะฮะฝากไว้ให้คิดครับผม